พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้การต้อนรับนายเควินช็อกค่ะเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีแล้วก็เชื่อมั่นในการเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศซึ่งรัฐบาลไทยก็พร้อมสนับสนุนการทำงานของสิงคโปร์ในทุกด้านพร้อมฝากความชื่นชมนะคะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้รับรางวัลรัฐบุรุษโลกประจำปี2019แสดงถึงการยอมรับต่อความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณสิงคโปร์ค่ะที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาโดยตลอดพร้อมกับเชิญชวนให้ร่วมลงทุนใน EEC และเขตนวัตกรรม EECI รวมทั้งด้านการบิน EECA ในไทยด้วยด้านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ก็ย้ำความเป็นมิตรที่สำคัญมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันซึ่งก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะแล้วก็มองประเทศไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศพร้อมชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็หวังว่าการเจรจาอาเซบจะบรรลุผลสำเร็จภายในปีนี้ส่วนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในรูปแบบของภาวะภัยแล้งน้ำท่วมแล้วก็อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีผลต่ออนาคตของประเทศและภูมิภาคที่ทุกภาคส่วนและทุกประเทศก็จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำกับสิงคโปร์พร้อมกระชับความร่วมมือกับไทยในทุกมิติแล้วก็ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่สิงคโปร์เองก็มีความเชี่ยวชาญให้แก่ไทยด้วย